โรคเกี่ยวกับกระดูกที่ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายจะเริ่มเป็นในวัยหมดประจำเดือนคือโรคกระดูกพรุนเดี๋ยวนี้เป็นกันมากแล้วเราก็ไปผิดทางอีกการที่เรากระดูกพรุนเนี่ยบางครั้งก็มีแพ้รับบาปเกิดขึ้นคืออะไรฮะพออายุเยอะใกล้หมดประจำเดือนฮอร์โมนลดลงกระดูกก็เลยพรุนไม่ใช่เหตุผลฮะเพราะว่าคุณแม่ผมหมดประจำเดือนไป50ปีกระดูกท่านยังไม่พรุนนะเพราะว่าท่านไม่ได้ขาดปัจจัยที่ทำให้กระดูกแข็งแรงปัจจัยตัวแรกก็คือการขาดวิตามินซีพอขาดวิตามินซีเนี่ยธาตุสำคัญ2ตัวที่ต้องไปสร้างกระดูกมันไม่ดูดซึมก็คือแคลเซียมและแมกนีเซียมอาหารคนไทยไม่ได้ขาดแคลเซียมเลยตัวนึงที่อาจจะขาดได้ในพวกนิยมกินเนื้อก็คือแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมเนี่ยจะมีอยู่ในคลอโรฟิลล์ก็คือสารสีเขียวในพืชซึ่งคลอโรฟิลล์เวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์2เด้งเด้งแรกจะทำให้โลหิตเราไม่จางเพราะว่าโมเลกุลคลอโรฟิลล์จะถูกเปลี่ยนเป็นสารสีแดงที่เรียกว่าฮีโมโกลบินมันเปลี่ยนโดยการใส่ธาตุเหล็กเข้าไปเอาแมกนีเซียมออกมาแล้วเราก็ได้กระดูกที่แข็งแรงด้วยนอกจากได้เม็ดเลือดแดงที่เยอะเพราะว่าแมกนีเซียมจะไปสร้างกระดูกต่อไปประกบกับแคลเซียมอีกทีนึงสร้างเนื้อกระดูกขึ้นมาแต่ถ้าขาดวิตามินซีมันจะไม่ดูดซึมถึงแม้เราจะกินเป็นเม็ดเสริมเข้าไปมันก็ไม่ดูดซึมแล้วเมื่อดูดซึมแล้วมันก็ยังสร้างกระดูกไม่ได้อยู่ดีเพราะการสร้างกระดูกมันจะมีการสลายแล้วก็สร้างใหม่ภาวะสลายสร้างใหม่ไม่ต้องสร้างคอลลาเจนขึ้นมาด้วยถ้าขาดวิตามินซีมันก็ไม่สร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นวิตามินซีจึงเป็นเหตุและปัจจัยตัวแรกที่สำคัญมากต่อโรคกระดูกพรุนเราจะสามารถได้3อย่างในอาหารชนิดเดียวกันคืออะไรทราบไหมครับได้วิตามินซีได้แมกนีเซียมและแคลเซียมพร้อมๆกันเลยคือได้จากผักสดใบเขียวแค่ท่านกินผักสดใบเขียวท่านจะไม่ขาดธาตุ3อย่างวัตถุดิบที่จะสร้างมวลกระดูกมันจะเกิดขึ้นแล้วแต่แค่นี้ยังหยุดยั้งโรคกระดูกพรุนไม่ได้นะฮะมันจะมีปัจจัยตัวต่อมาอีกเรียกว่าโรคมนุษย์อวกาศโรคกระดูกพรุนเนี่ยเพราะว่าอเมริกาส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไป1เดือนกลับมาที่ผิวโรคทุกคนกระดูกพรุนหมดเลยคืออเมริกานี่ก็เจ้าพ่องานวิจัยฮะสารในการสร้างกระดูกใส่จัดเต็มขึ้นไปกินบนจรวดลงมาก็พรุนอยู่ดีทราบไหมครับทำไมขึ้นไปในอวกาศแล้วกระดูกจึงพรุนทฤษฎีหนึ่งเมื่อเช้านำมาใช้ฮะคือทฤษฎี use or loss อวัยวะที่มีแล้วไม่ใช้มันจะฝ่อแล้วหดหายไปอันนี้เกิดในรุ่นเราเลยนะไม่ใช่รุ่นลูกพอขึ้นไปบนจรวดอวัยวะส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ฮะทุกอย่างใช้หมดยกเว้นกระดูกเพราะว่าไม่ได้ลงน้ำหนักธรรมชาติมันเข้าใจผิดคิดว่ากระดูกไม่ต้องใช้แล้วก็เลยสลายกระดูกตลอดแต่ว่าไม่สร้างคืนลงมากระดูกก็เลยพุนเพราะฉะนั้นการแก้ไขโรคกระดูกพุนก็ต้องแก้ด้วยอะไรฮะด้วยการออกกำลังกายคนยิ่งออกกำลังกายกระดูกยิ่งหนาโหกระดูกจะหนามากเลยนักกีฬาลงน้ำหนักคนที่ไม่ออกกำลังกายก็จะฝ่อบางไปเรื่อยๆแล้วสภาวะชีวิตจริงเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดในคนที่นั่งกับนอนเป็นหลักบางคนนะฮะวันนึงมี24ชั่วโมงนั่งกับนอนไป23ชั่วโมงกลางคืนก็นอนอยู่แล้วกลางวันมานั่งนั่งแล้วกลับมานอนแทบไม่ออกกำลังกาย1ชั่วโมงเดินเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะ2 3 9ขึ้นลิฟต์ขึ้นรถจบแล้วมานอนอย่างนี้ก็ต้องพุนนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องกระตุ้นกระดูกด้วยการออกกำลังกายผู้หญิงกับผู้ชายใครกลัวแดดมากกว่ากันฮะผู้หญิงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงกระดูกพุนมากกว่าเราได้อะไรจากแสงแดดฮะวิตามินดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีเหตุและปัจจัยที่ทำให้กระดูกพุนมากกว่าผู้ชายออกกำลังกายน้อยกว่ากลัวแดดจึงทำให้ผู้ชายเป็นโรคนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคกระดูกพรุนก็ต้องแก้ให้ครบตามที่ผมบอกเครียดทำให้กระดูกพรุนได้ไหมครับได้เพราะอะไรฮะลองนึกเหตุนะทำไมเครียดแล้วกระดูกพรุนเครียดทำให้เลือดเป็นกรดพอเลือดเป็นกรดร่างกายต้องสะเทินกรดด้วยการขับแคลเซียมออกจากกระดูกเพื่อให้เลือดเป็นด่างกระดูกพรุนอีกเห็นไหมเครียดเนี่ยตัวร้ายมากเลยนะยังตามมาแล้วลานกระดูกอีกกระดูกพรุนได้อีก